เล่นเอาชาวบ้านเพ่นกันแทบไม่ทันเลยทีเดียวเมื่อหมีตัวหนึ่งที่ถูกปล่อยเข้าป่าตกใจไล่กวดผู้คนที่มามุงดูแบบไม่คาดฝันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในพิธีปล่อยหมีสู่ป่าของโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่าแคว้นเคอร์ดิสถานประเทศอิรักเมื่อ11กุมภาพันธ์2564หลังพวกเขาช่วยเหลือหมีซีเรียสีน้ำตาล6ตัวที่ถูกชาวบ้านกักขังเอาไว้โดยนำพวกมันใส่กรงเหล็กมาปล่อยสู่บ้านหลังใหม่ในป่าแถบเทือกเขาการาซึ่งบางตัวก็ได้มาอย่างสมัครใจแต่บางตัวโครงการอนุรักษ์ต้องใช้เงินถ่ายชีวิตของพวกมันมาและเมื่อปล่อยพวกมันออกจากกรงหลายๆตัวค่อยๆลงจากรถกระบะที่บรรทุกมาแล้วเดินเข้าป่าไปพลางหันมามองเจ้าพวกมนุษย์ที่ดูอยู่แต่ก็มีตัวหนึ่งที่เกิดอาการฉุนเฉียววิ่งไล่กวดเจ้าหน้าที่ผู้สื่อข่าวและชาวบ้านที่มามุงดูจนต้องเพ่นกันป่าราบไปคนละทิศละทางสุดท้ายมันก็ยอมเข้าป่าไปโดยดีซึ่งไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดทั้งนี้โครงการปล่อยหมีเข้าป่าเกิดขึ้นเป็นครั้งที่3แต่ในปี2561ก็เคยเกิดเหตุการณ์หมี3ตัวพุ่งโจมตีหลังได้รับอิสรภาพจนมีผู้บาดเจ็บ2คนโดยหัวหน้าโครงการปล่อยหมีสู่ป่าชี้ว่าสาเหตุเป็นเพราะการที่มนุษย์ไปห้อมล้อมทำให้มันรู้สึกตื่นตระหนกจนเกิดเหตุดังกล่าวนั่นเอง